ตอนที่644ราชาของเผ่าปีศาจถูกต้องผู้ที่มาก็คือเจียงหนูผู้ที่เย่หลิงอีหรืออ๋องชีพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้เขามาเป็นลูกสมุนนั่นเองเนื่องจากข้อห้ามและกลสังหารมากมายของที่นี่ล้วนเป็นฝีมือของเขาดังนั้นเมื่อเอี้ยนฉีเซิงใช้ไอกระบี่ในการแหวกทางเขาจึงสัมผัสได้อย่างรวดเร็วและอีกอย่างก็คือทำตามคำสั่งขององชีหรือเย่หลิงอีนั่นเองก่อนหน้านี้เขาได้รู้มาว่าภายในเขตแดนขององเจียนได้ปรากฏยอดฝีมือไร้เทียมทานที่มีความแตกฉานในวิธีกระบี่ขั้นสูงผู้หนึ่งจริงๆอีกทั้งเมื่อหลายวันก่อนเมื่อคุณชายใหญ่เย่เหลียงซื้อได้กลับมารายงานว่ายอดฝีมือที่ไร้เทียมทานท่านนี้อีกไม่นานจะมาที่เขตแดนขององชีเพื่อจะสะสางทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นองชีจึงได้สั่งให้เจียงหนูคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนที่เชื่อมระหว่างทั้งสองเขตแดนไว้และในวันนี้เอี้ยนฉีเซิงก็ได้ทำการเปิดทางให้แก่ยอดฝีมือไร้เทียมทานท่านนี้จริงๆเจียงหนูอย่าได้กำเริบเสิร์ฟสารที่นี่เป็นอันขาดเอียนฉีเซิงมองเว็บเดียวก็จำเจียงหนูได้จากนั้นจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมข้าพาผู้อโศกเย่มาพบเย่หลิงอี้สิ้นเสียงเจียงหนูผู้มีนิสัยมุทุลุและโหดเหี้ยมกลับไม่ได้มีท่าทีเกรี้ยวกราดเหมือนทุกครั้งทว่ากลับปลายตามองเอียนฉีเซิงเพียงเล็กน้อยก่อนจะกวาดสายตามองทุกคนและสุดท้ายก็หยุดนิ่งอยู่ที่เย่ฉางจิงบุรุษที่มีใบหน้าหล่อเหลาและท่าทางโดดเด่นกว่าผู้ใดมีทราบว่าท่านเป็นคนฆ่าคุณชายเจ็ดเย่เหลียงเฉินใช่หรือไม่เจียงหนูขมวดคิ้วมุ่นพลางเอ่ยถามเย่ฉางชิงเสียงเรียบแต่ระหว่างที่เย่ฉางชิงกำลังจะเอ่ยปากนั้นหวงอิงและเหล่าชายชราที่ก่อนหน้านี้ติดตามเย่เหลียงเฉินมาตลอดก็ได้ก้าวออกมาท่านเจียงคุณชายเจ็ดไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของท่านเย่แต่ถูกวิถีของตนเองครอบงำจนตายเจ้าค่ะหวงอิงประสานมือกระวะเจียงหนูพลางเอ่ยด้วยท่าทีจริงจังท่านเจียงเป็นเช่นนั้นจริงๆขอรับคุณชายเจ็ดถูกวิถีมาครอบงำจนตายจริงๆขอรับชายชราที่เหลือต่างเอ่ยสำทับขึ้นมาในทันทีเจียงหนูแค้นเสียงเย็นออกมาก่อนจะถามกลับไปในเมื่อเย่เหลียงเฉินถูกครอบงำจนตายเหตุใดพระเจ้าจึงไม่รีบกลับมารายงานความจริงแต่กลับเลือกไปเข้ากับผู้อื่นแทนเล่าพวกเราพวกหวงอิงถึงกับเอ่ยไม่ออกขึ้นมาเสียดื้อและไม่รู้ว่าควรจะอธิบายเช่นไรเจ้าพวกรักตัวกลัวตายในเมื่อเจ้านายตายไปแล้วพวกเจ้ายังมีหน้ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกอย่างนั้นหรือเจียงหนูดวงตาเย็นเยียบไอ้สังหารแผ่กระจายออกมาพร้อมเอ่ยด้วยท่าทีดุดันเย่ชังชิงไม่ได้เผยสีหน้าใดๆออกเพียงแค่เอ่ยเรียบๆโทษพวกเขาไม่ได้หรอกหากจะโทษกันจริงๆแล้วการตายของเย่เหลียงเฉินผู้นั้นถือว่าเป็นเพราะข้าเจียงหนูแบสิตากลับมาพิจารณาเย่ฉางชิงพลางเอ่ยหมายความว่าเยี่ยงไรเย่ฉางชิงเอ่ยด้วยรอยยิ้มข้าทำลายกลหมากของเขาดังนั้นจึงทำให้เขาถูกวิถีหมากครอบงำจนตายเจียงหนูพยักหน้าก่อนจะเอ่ยถามในสิ่งที่ตนเองรู้อยู่แล้วท่านเป็นผู้กลับชาติมาเกิดอย่างนั้นหรือต้องบอกว่าแม้เจียงหนูจะรู้สึกหวาดกลัวเย่ฉางชิงไม่น้อยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องลดตัวลงไปคุกเข่ากราบกรานภายในกายของเขามีสายเลือดของสัตว์เทพเวหาที่สูงส่งไหลเวียนอยู่ต่อให้พลังของเขาจะสู้เย่ฉางชิงไม่ได้แต่หากเขาต้องการจะหนีไปแล้วก็มิว่าผู้ใดก็ขวางเอาไว้ไม่ได้เช่นกันสิ่งนี้จึงทำให้เขามั่นใจเป็นอย่างมากขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่จนบัดนี้เย่หลิงอีก็ยังไม่ปรากฏกายเย่ชังชิงชะงักงันก่อนจะถามด้วยรอยยิ้มจะหมายความว่าอย่างไรเมื่อบางเจียงหนูโค้งขึ้นพลางเอ่ยราวกับจะยิ้มเยาะข้ามีสายเลือดที่สูงส่งทั้งยังมีเคล็ดวิชาโบราณที่สืบทอดกันมาดังนั้นมองแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้แล้วบังอาจตอนนั้นเองในที่สุดบุรุษชุดดำที่คอยสังเกตเจียงหนูอยู่เงียบๆและสัมผัสได้ถึงไอพลังพิเศษที่แผ่ออกมาจากกายของเจียงหนูก็เอ่ยขึ้นเป็นแค่สัตว์เทพเวหาที่ใส่เลือดยังไม่สมบูรณ์ตัวนึงกลับกล้าทำตัวจองหองอวดดีต่อหน้านายท่านเช่นนี้ฉันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริง
รุจดำดวงตาวาวรอดพร้อมทั้งคำรามเสียงเข้มอีกอย่างอย่าว่าแต่เจ้าเลยแม้แต่บรรพบุรุษสัตว์เทพเวหาของเจ้าเมื่อพบนายท่านก็ยังต้องหมอบกราบนับประสาอันใดกับเจ้ากันก่อนหน้านี้เขาสัมผัสได้ถึงไอพลังพิเศษของสัตว์เทพเวหาบนกายของเจียงหนูแต่จนใจที่ไอพลังสายเลือดบนกายของเจียงหนูนั้นกลับเบาบางยิ่งนักดังนั้นจึงทำให้เขาสงสัยว่าเจียงหนูมาจากเผ่าเวหาจริงหรือไม่จนกระทั่งตอนที่เจียงหนูสนทนากับเย่ชังชิงเขาก็ได้ใช้เครดิตชาวโบราณที่มีเพียงเผ่าเวหาเท่านั้นเพื่อเตรียมหลบหนีตลอดเวลาทำให้เขาสามารถยืนยันได้ว่าเจียงหนูจะต้องมาจากเผ่าเวหาอย่างแน่นอนอีกทั้งการที่ไอพลังของสายเลือดของเขาเบาบางถึงเพียงนี้ก็เป็นเพราะว่าสายเลือดของเขาอย่างไม่สมบูรณ์นั่นเองมีเพียงเท่านั้นเขายังเผลอเอ่ยความจริงบางอย่างออกไปอีกด้วยเรื่องที่บรรพบุรุษของเผ่าเวหาเคยติดตามนายท่านมาก่อนยิ่งไปกว่านั้นยังยอมเป็นสัตว์ขี่ให้นายท่านอีกด้วยส่วนเขาแม้จะเพียงจิตวิญญาณอาวุธแต่ในช่วงเวลานั้นกลับสนิทสนมกันดีกับบรรพบุรุษท่านนั้นของเผ่าเวหาแต่สิ่งที่ทำให้เขาสงสัยก็คือในความทรงจำที่เหลืออยู่ของเขาเผ่าเวหานั้นยิ่งทะนงยิ่งนักแต่เหตุใดบุตรหลานของพวกเขาถึงได้มาอยู่ในโลกใบเล็กๆชนิดได้อีทั้งดูท่าทางแล้วยังยอมสวมมิภักดิ์กับอองฉีผู้นั้นได้ยินดังนั้นเย่ชังชิงขมวดคิ้วอดไม่ได้ที่จะเผยสีหน้าสงสัยสัตว์เทพเวหาเรศดีนชื่อนี้แล้วทำให้รู้สึกถึงความหยิ่งพยองเป็นอย่างดีหากเดาไม่ผิดแล้วก็คงจะเป็นเผ่าที่ร้ายกาจมากเผ่าหนึ่งเป็นแน่แต่นี่มันเรื่องอันใดกันชายชราที่แข็งแกร่งตรงหน้าผู้นี้เหตุใดต้องมาวุ่นวายกับข้าด้วยล่ะตัวตนในอดีตของข้าคุณเคยกับพวกสัตว์เทพเวหาเยี่ยงนั้นหรือเย่ชางชิงส่งกระแสจิตไปถามบุรุษดำพยักหน้ารับแล้วส่งกระแสจิตตอบกลับมาเรียนนายท่านเผ่าเวหาเป็นจักรพรรดิของเผ่าปีศาจและเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนว่าการที่พวกเขาได้เป็นจักรพรรดิของเผ่าปีศาจก็เพราะท่านมีส่วนช่วยอย่างมากก็รับเย่ชางชิงดวงตาเป็นประกายในทันทีเล่ารายละเอียดมาสิบุรุษชุดดำเอ่ยอย่างครุ่นคิดตอนนั้นหลังจากบรรพบุรุษของพระเวหายอมเป็นสัตว์ขี่ของท่านแล้วก็คอยติดตามข้างกายของท่านมาโดยตลอดเพราะเหตุนี้ด้วยความบังเอิญจึงได้รู้แจ้งในวิธีแห่งเวหาสายเลือดจึงเกิดการพัฒนาจนสามารถกลายเป็นราชาแห่งเผ่าปีศาจขอรับบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นสัตว์ขี่ของข้าเชียวหรือสามารถทำให้ตัวตนในอดีตของข้ารับเป็นสัตว์ขี่ได้แสดงว่าจะต้องมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเป็นแน่หากสามารถทำให้คนผู้นี้ยอมมาเป็นสัตว์ขี่ให้ข้าได้ฉะนั้นจะสามารถรื้อฟื้นประสบการณ์ในอดีตได้หรือไม่นะคิดถึงตรงนี้สายตาที่เย่ชังชิงมองเจียงหนูก็เปลี่ยนไปและในตอนนั้นเองเมื่อได้ยินในสิ่งที่บุรุษชุดดำตำหนิมาแล้วเจียงหนูก็มีท่าทางเกรียวกราดขึ้นมาในทันทีพรางจ้องบุรุษชุดดำด้วยสายตาเย็นชาและเอ่ยเสียงเข้มเจ้าเป็นผู้ใดกันถึงกล้าเอ่ยวาจาสามหาวเช่นนี้ต่อหน้าข้าบรรพบุรุษเผ่าเวหาอย่างนั้นหรือนับตั้งแต่เขาฟื้นขึ้นมานอกจากความทรงจำอันเลือนรางแล้วเขาก็ไม่เคยพบคนในเผ่าอีกเลยทว่าบุรุษชุดดำที่สะกดไอพลังเอาไว้อย่างมิดชิดและดุเลิกลับผู้นี้กลับโอ้อวดว่าบรรพบุรุษของเขาได้มอบกราบให้กับยอดฝีมือที่ไร้เทียมทานผู้นี้คำกล่าวไร้สาระเช่นนี้ข้าจะเชื่อถือได้อย่างไรแต่สิ่งที่คนผู้นี้เอ่ยออกมามีสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงนั่นก็คือจนถึงบัดนี้เขาก็ยังไม่สามารถปลุกสายเลือดให้ตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ยังไม่ทันสิ้นเสียงบรรพบุรุษชุดดำก็หายแวบไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนจะปรากฏกายขึ้นอีกฝั่งของแม่น้ำเรากับพูดผีก็ไม่ปานเยี่ยงไรซะในตอนนั้นข้าก็มีมิตรภาพอันดีกับบรรพบุรุษของเผ่าเวหาของเจ้าวันนี้ข้าจะช่วยสั่งสอนเจ้าแทนเขาก็แล้วกันบรุษชุดดำเอ่ยขึ้นเรียบๆขณะเดียวกันก็เพ่งสมาธิผนึกพื้นที่รอบกายเจียงหนูเอาไว้ทันใดนั้นเจียงหนูก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีแสงสีม่วงเปล่งประกายขึ้นรอบกายเหมือนใช้เครดิตชาวโบราณบางอย่างเพื่อต้องการหลบหนีวินาทีต่อมาสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งสายตาที่มองบุรุษชุดดำเต็มด้วยความตื่นตระหนก
ตอนที่645อองชีจอมอวดเบ่งทันใดนั้นร่างทั้งร่างของเจียงนูพลันนิ่งงันความคิดสับสนวุ่นวายไปหมดเพราะสัตเทพเวหาเช่นเขาวิธีที่ถนัดที่สุดก็คือวิธีเวหาแม้จะเป็นแดนต้องห้ามที่ปกคลุมไปด้วยค่ายกลสังหารโบราณมากมายเขาก็สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระไม่มีสิ่งใดกักขังเขาได้ทว่าตอนนี้กลับมีเป็นเช่นนั้นต่อให้เขาใช้เคล็ดวิชาโบราณที่ได้รับสืบทอดมาทว่าความว่างเปล่ารอบกายเวลานี้กลับไม่สามารถสะท้อนพลังจนเกิดระลอกคลื่นใดๆได้นี่มันเรื่องอันใดกันหรือว่าบุรุษชุดดำผู้นี้จะเป็นคนในเผ่าของข้าหรือเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดหากเป็นคนในเผ่าของข้าเหตุใดข้าถึงไม่สามารถสัมผัสไอพลังสายเลือดจากกายของอีกฝ่ายได้ล่ะแต่ยังมีอีกความเป็นไปได้หนึ่งก็คือตบะบารมีของคนผู้นี้สูงส่งจนเขาไม่อาจจะจินตนาการได้จึงสามารถผนึกความว่างเปล่าโดยรอบชนีได้แม้เขาจะมีสุดยอดเคล็ดวิชาเวหาแต่พลังของเขาเยี่ยงไรซะก็ยังอ่อนแออยู่จึงไม่สามารถปล่อยพลานุภาพของเคล็ดวิชาเวหาออกมาได้อย่างสมบูรณ์แต่หากเป็นเช่นนั้นจริงก็น่าจะเหลือเชื่อเกินไปแล้วกระมังผู้แข็งแกร่งที่ไร้เทียมทานเช่นนี้เหตุใดจึงมายังโลกเล็กๆใบนี้ได้เพราะเมืองโลกวิญญาณแห่งนี้ถือเป็นที่รวบรวมผู้แข่งแกร่งที่สุดของสวรรค์บุรพาเอาไว้ต่อให้ประมือกับอองฉีที่มีพลังแข่งแกร่งที่สุดเขาก็อาจจะสามารถเอาชนะได้และต่อหน้าบุรุษชุดดำผู้นี้เขากลับจะไม่ได้ความสิ้นหวังและไร้เรี่ยวแรงเหมือนกับมดปลวกที่เผชิญหน้ากับสัตว์ดึกดำบรรพ์ก็ไม่ปานบุรุษชุดดำเหมือนมองออกว่าเจียงหนูกำลังคิดอันใดอยู่จึงแค่นเสียงออกมาเบาๆพลางเอ่ยอย่างดูแผลอย่าว่าแต่เจ้าเลยแม้แต่บรรพบุรุษเผ่าเวหาของเจ้าหากคิดที่จะใช้เคล็ดวิชาเวหาต่อหน้าข้าเก่งว่ายังคงต้องไตร่ตรองให้ดีซะก่อนสิ้นเสียงเจียงหนูที่มีสีหน้าซีดเผือดและเต็มไปด้วยท่าทางตื่นตระหนกก็รีบคงคำนับให้แก่บุรุษชุดดำในทันทีและไม่มีท่าทียิงจองหองเช่นก่อนหน้านี้อีกผู้อาวุโสท่านรู้จักบรรพบุรุษของผู้น้อยจริงๆหรือขอรับเจียงหนูนิ่งเงียบอยู่สักพักก่อนจะเอ่ยถามออกไปด้วยความยำเกรงบุรุษชุดดำปรายตามมองเจียงหนูก่อนจะเอ่ยตอบไปว่าหากไม่ใช่เพราะเห็นแก่หน้าเจ้านั่นตอนนี้เจ้าคงกลายเป็นศพไปแล้วเจียงหนูเดินตามเบิกโพรงพลางถอยหลังไปทันทีอย่างอดไม่ได้ร่างเดิมของข้าได้รับความเสียหายความทรงจำจึงขาดหายไปทำไมข้าไม่รู้ว่าเผ่าเวหาของพวกเจ้าเจอกับอันใดถึงทำให้เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้บุรุษชุดดำเอ่ยต่อว่าแต่เพื่อเห็นแก่หน้าตาเท่านั้นข้าเตือนเจ้าเอาไว้สักอย่างตอนนี้โอกาสและวาสนาอันยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้าแล้วและขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะเลือกเช่นไรโอกาสและวาสนาอันยิ่งใหญ่นี่มันอันใดกันผู้โอโสท่านนี้คงไม่ได้โกหกข้าหรอกกระมังร่างสูงใหญ่ของเจียงหนูสะดุ้งน้อยๆจากนั้นก็ค่อยๆเอ่ยขึ้นเชิญผู้โอโสเอ่ยมาได้เลยขอรับตอนนั้นเผ่าเวหาของเจ้าสามารถกลายเป็นราชาของปาปิศาจได้ก็เป็นเพราะบรรพบุรุษของเจ้าได้เป็นสัตว์ขี่ของนายท่านจึงทำให้รู้แจ้งในวิถีเวหาบุรุษชุดดำชมเลืองมองเย่ฉังฉิงเล็กน้อยจากนั้นก็ส่งกระแสจิตออกไปและบัดนี้นายท่านได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแม้ว่าจะผนึกความทรงจำและตบะบารมีเอาไว้แต่ข้าคิดว่าอีกไม่นานผนึกก็จะต้องถูกปลดออกอย่างแน่นอนหากเจ้าคอยติดตามข้างกายของนายท่านเมื่อนายท่านปลดผนึกความทรงจำและตบะบารมีออกแล้วเจ้าย่อมจะได้รับสุดยอดโอกาสและวาสนาและจะต้องเป็นข่าวดีของเผ่าเวหาของเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินดังนั้นเจียงหนูก็ชะงักงันหลังจากไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งก็หันไปมองทางด้านหลังในทันทีอองฉีเจ้ากับข้าเคยสัญญากันไว้ว่าหากพบบ่าแสคนในเผ่าของข้าแล้วจะยกเลิกสัญญานายบ่าวระหว่างเราทันทีด้านหน้าของเจียงหนูมีคลื่นพลังเป็นชั้นๆเกิดขึ้นพลังเอ่ยกับอองชีกลางอากาศบัดนี้แม้จะยังไม่พบบ่าแสใดๆแต่กลับได้พบคนที่รู้จักเผ่าของข้าดีดังนั้นสัญญาระหว่างเราก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดเอ่ยเพียงเท่านั้นเจียงหนูก็แค่นเสียงออกมาเบาๆระหว่างคิ้วค่อยๆปรากฏลวดลายอันซับซ้อนและเก่าแก่มากมายขึ้นเขาเพ่งสมาธิจากนั้นร่างกายก็เกิดสั่นเทาอย่างรุนแรงถึงขั้นมีเลือดไหลสีแดงสดไหลออกมาจากจมูก
ทว่าวินาทีนั้นเองรอบกายของเขาก็มีคลื่นพลังอันรุนแรงแผ่ออกมาทำให้ความว่างเปล่าแตกออกเป็นเสียงขณะเดียวกันลวดลายโบราณที่ลอยออกมาจากวางคิ้วของเขาก็แตกออกด้วยเช่นกันและในตอนนั้นเองร่างสูงโปร่งร่างหนึ่งก็ได้ปรากฏกายขึ้นกลางอากาศอย่างเงียบเชียบถูกต้องผู้ที่มาก็คืออ๋องฉีเจียงหนูจะเลอะเลือนเกินไปแล้วอ๋องฉีหรือเย่หลิงอีเป็นบุรุษที่มีผมยาวสยายท่าทางเย็นชาสวมชุดบัณฑิตที่โบกสะบัดไปมาและแผ่ความน่าเกรงขามออกมาเขากวาดตามองเจียงหนูเล็กน้อยก่อนที่สายตาจะไปหยุดอยู่ที่เย่ฉางจิงและบุรุษชุดดำเจ้าคงรู้ดีว่าสัญญาระหว่างเจ้ากับข้านั้นใช้เคล็ดโบราณสร้างขึ้นมาหากไม่ได้รับการยินยอมจากข้าหรือเจ้าเป็นผู้ทำลายสัญญาฝ่ายเดียวจิตวิญญาณของเจ้าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเย่หลิงอีมิได้แสดงสีหน้าใดๆออกมาพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบอีกอย่างจะเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์อย่าได้หลงเชื่อคำคนเป็นอันขาดมิเช่นนั้นจะส่งผลเสียกับการไปเป็นเพียนของเจ้าได้ยังไม่ทันสิ้นเสียงและคนอื่นยังไม่ทันคิดอันใดอ๋องฉีเจ้าหญิงพยองเกินไปแล้วทว่าอ๋องเจียนก็ชิงเอ่ยขึ้นเป็นคนแรกต่อหน้าผู้อาวุโสเย่เจ้ายังกล้าจ้องของถึงเพียงนี้เย่หลิงอีมีท่าทางไม่แย่แสพร้อมกับเอ่ยขึ้นโดยไม่มองหน้าแม้ข้ามิกล้าเรียกตนเองว่าเป็นผู้ไร้ภัยแต่การจะชนะเจ้านั้นเพียงแค่คิดข้าก็ทำได้เอ่ยถึงตรงนี้เย่หลิงอีกระเบิดสายตาไปทางเย่ชางชิงจากนั้นมุมปากก็โค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเยาะพร้อมกับเอ่ยส่วนที่เรียกว่าผู้กลับชาติมาเกิดนั้นหากเป็นเมื่อหลายวันก่อนบางทีข้าอาจจะยังรู้สึกเกรงกลัวอยู่บ้างแต่มาวันนี้ข้ากลับรู้สึกขัดหูขัดตาซะจริงและการที่เย่หลิงอีมีท่าทีจองหองอวดดีเช่นนี้เป็นเพราะเมื่อหลายวันก่อนเขาได้รู้แจ้งกลหมากภาพหนึ่งที่ได้มาจากเส้นทางโบราณทำให้ความแตกฉานด้วยถีบหมากก้าวหน้าขึ้นอย่างมากเขาจึงเชื่อว่าด้วยความแตกฉานด้วยถีบหมากในตอนนี้ของเขาต่อให้ขึ้นไปยังแดนเซนโบราณในตำนานก็จะต้องเป็นผู้แข่งแกร่งคนหนึ่งอย่างแน่นอนส่วนเมืองโลกวิญญาณเล็กๆแห่งนี้ต่อให้เจ้าแห่งสวนบุรพาบุกมาที่นี่เขาก็สามารถสู้ได้อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่รู้สึกอันใดกับคำทำนายก่อนหน้านี้ของเจียงหนูอีกก็แค่ผู้ที่กลับชาติมาเกิดคนหนึ่งมิใช่หรือต่อให้ชาติก่อนจะเป็นผู้ไร้เทียมทานจนมิอาจจินตนาการได้แต่ตอนนี้จะเก่งกาจสักเท่าไหร่กันหากกล้าสามหาวต่อหน้าข้าแล้วก็ข้าจะสังหารและทำให้ชาตินี้ของเจ้าจบลงซะอีกอย่างหลังจากที่รู้แจ้งกลหมากภาพนั้นได้สำเร็จจิตใจของเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากผู้ที่มีพรสวรรค์เช่นเขาจะต้องเดินอยู่บนเส้นทางไร้พ่ายให้จงได้หากยังมัวห่วงหน้าพะวงหลังจากไขว้คว้าเส้นทางไร้พ่ายไปทำไมอยู่ตกปลาในโลกมนุษย์ไปวันๆไม่ดีกว่าหรือเย่หลิงอี้ในเวลานี้อดเบ่งจนไม่เห็นหัวผู้ใดแล้วได้ยินดังนั้นทุกคนต่างมองเย่หลิงอี้ด้วยความโมโหท่าทางเกรี้ยวกราดไปอย่างมากแต่เย่ชางชิงกลับยิ้มออกมาอย่างสบายอารมณ์พร้อมกับเผยสีหน้าพึงพอใจออกมาเจ้าคืออ๋องฉีใช่หรือไม่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองโลกวิญญาณแห่งนี้หรือช่างอวดเบ่งเสียจริงๆเช่นนั้นก็ดีข้าจะประลองวิธีหมากกับเจ้าสักตั้งหากความแตกฉานในวิธีหมากของเจ้าเหนือกว่าข้าแล้วก็เช่นนั้นข้าก็จะให้เจ้ามาช่วยทดสอบกระบี่ของข้าตอนที่646มีปัญหาอันใดอย่างนั้นหรือวินาทีต่อมาขณะที่ดวงตาคนละสีของบุรุษชุดดำเปล่งประกายอาฆาตหมายที่จะเข้าไปสังหารเย่หลิงอีนั้นสิบปากว่ามิเท่าตาเห็นท่าทางโดดเด่นสง่างามไร้ที่เปรียบจริงๆเย่เฉิงชิงมองเย่หลิงอีที่ทำท่าทางหวังอำนาจบาดใหญ่พลางเอ่ยด้วยรอยยิ้มแต่ท่านช่างมาได้เวลาพอดีที่ข้ามาในวันนี้จุดประสงค์ก็เพื่อมาประลองมากับท่านและถือโอกาสแก้ไขความแค้นของเย่เหลียงเฉินก่อนหน้านี้ด้วยประลองหมากหรือเย่หลิงอี้ขมวดคิ้วพลางเอ่ยเสียงเรียบเจ้าก็บำเพ็ญเพียรวิธีหมากอย่างนั้นหรือข่าวที่ได้รับมาผิดพลาดอย่างนั้นหรือข่าวที่ได้รับก่อนหน้านี้บอกว่าผู้กลับชาติมาเกิดใหม่ผู้นี้บำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่นี่นาอีกทั้งก่อนหน้านี้ไม่นานคนผู้นี้ยังได้สร้างความโกลาหลภายในเขตแดนขององเจียนเอาไว้ไม่น้อยแต่บัดนี้กลับจะมาขอประลองหมากอย่างนั้นหรือว่าจะบำเพ็ญเพียรทั้งวิธีหมากและวิธีกระบี่เป็นไปไม่ได้
แม้บนโลกนี้จะมีถึง 3,000 วิธีทว่าแต่ละวิธีล้วนล้ำลึกอย่างมากต่อให้เป็นผู้ที่กลับชาติมาเกิดก็ไม่มีทางที่จะมาเป็นเพียง2วิธีพร้อมกันได้อย่างแน่นอนหรือคนผู้นี้จะมาเป็นเพียงวิธีกระบี่เป็นหลักส่วนวิธีมากเพียงแค่ฝึกเพราะสนใจเท่านั้นหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะดูถูกค่าเกินไปแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันอยากทำให้ตนเองอับอายขายขี้หน้านักไม่ใช่หรือไงเช่นนั้นข้าก็จะทำให้เจ้าสมปรารถนาเองถือโอกาสแก้แค้นให้กับเหลียงเฉินไปด้วยเลยจะเรียกเช่นนั้นก็ได้เย่เฉินชิงพยักหน้าเอ่ยก่อนหน้านี้ตอนที่ข้าสู้กับเย่เหลียงเฉินเพราะสามารถแก้กลมากของเขาได้จึงทำให้เขาถูกวิถีมากครอบงำจนตายและการที่ข้าต้องการประลองมากกับท่านก็เพราะต้องการให้ท่านทราบว่าข้าหากได้มีจิตใจที่คิดจะสังหารผู้อื่นไม่ตอนนั้นเพียงแค่พลั้งมือไปก็เท่านั้นเย่หลิงอีหัวเราะเยาะออกมาพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวิธีหมากของเจ้าแท้จริงแล้วจะเก่งกาจสักเพียงใดสิ้นเสียงรอบกายของเย่หลิงอีก็เปล่งแสงออกมาด้านหลังปรากฏกระดานหมากที่ปกคลุมไปด้วยสัญลักษณ์โบราณมากมายกระดานหนึ่งขึ้นมาขณะเดียวกันพลังอันแข็งแกร่งกลุ่มหนึ่งก็พุ่งขึ้นฟ้าไอพลังขั้นสูงสุดของระดับเทพพิภพก็แผ่ไปทั่วท้องฟ้าในทันทีจากนั้นเขาก็สะบัดแขนข้างหนึ่งกระดานมาร์กที่มุมมีรอยแหว่งเล็กน้อยพลันลอยขึ้นตรงหน้าไม่เพียงเท่านั้นความว่างเปล่าใต้ฝ่าเท้าของเขาก็เริ่มสั่นสะเทือนพร้อมส่งเสียงคำรามที่น่าสะพรึงกลัวออกมาเพียงพริบตาเส้นมากมายก็เชื่อมต่อกันจนปกคลุมท้องฟ้าของเมืองโลกวิญญาณเอาไว้กลายเป็นค่ายกลสังหารขนาดใหญ่บนอากาศอีกทั้งปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่นนี้กลับดูคล้ายกระดานหมากขนาดใหญ่ลอยอยู่บนท้องหน้าผาอีกด้วยผู้อาวุโสเย่ท่านต้องระวังตัวด้วยนะขอรับเมื่อเห็นภาพอนาตื่นตระหนกเช่นนี้เอียนฉีเซิงก็เอ่ยออกมาอย่างหวาดผวาตอนนั้นที่พี่น้อยสู้กับเย่หลิงอีก็มีนิมิตชนีปรากฏขึ้นเหมือนกันขอรับเมื่อเข้าไปภายในนั้นผู้น้อยจึงได้พบว่าปรากฏการณ์ชนีหาใช่นิมิตไม่แต่กลับเป็นค่ายกลสังหารอันน่ากลัวหากเข้าไปในนั้นแล้วเมื่อเขาวางมาค่ายกลสังหารก็จะเริ่มโจมตีในทันทีได้ยินดังนั้นเย่ชังชิงก็ชะงักงันและอดไม่ได้ที่จะลังเลขึ้นมาหมายความว่าหากจะประลองหมากกับอองฉีผู้นี้ก็จะต้องเข้าไปในค่ายกลสังหารของเขาฉะนั้นในการดวลหมากครั้งนี้ไม่ว่าอองฉีผู้นี้จะแพ้หรือว่าชนะก็ไม่มีความหมายกับเขาเลยนะสิช่างเป็นคนที่เจ้าเล่ยิ่งนักแต่มาถึงขั้นนี้แล้วจะถอยก็คงเป็นไปไม่ได้จะให้ยอมแพ้ต่อหน้าทุกคนก็คงจะไม่ได้อีกอย่างจะวางท่าเช่นไรล้วนไม่สำคัญแต่ที่สำคัญคือหน้าตาและความเคารพนับถือตนเองเยี่ยงชายชาตรีและที่สำคัญที่สุดก็คือข้ามีสุดยอดของวิเศษอย่างตำหนักเทวาสนาในมือต่อให้ถูกขังเอาไว้ในค่ายกลสังหารก็สามารถอาศัยตำหนักเทวาสนาหนีออกมาได้อยู่ดีดังนั้นครั้งนี้ข้าจะต้องทำตัวสูงส่งเขาไว้คิดได้ดังนั้นมิเป็นไรค่ายกลสังหารเล็กๆไม่อาจทำอันใดข้าได้หรอกแม้จะเอ่ยออกมาเช่นนี้แต่เวลานี้เย่ฉังจิงกลับถือตำหนักเทวาสนาเอาไว้ในมือเรียบร้อยแล้ววินาทีต่อมาเขาก็เพ่งสมาธิใช้อิทธิฤทธิ์หายตัวดังใจนึกต่อหน้าทุกคนในทันทีเพียงพริบตาเขาก็ได้ปรากฏกายขึ้นบนท้องฟ้ายืนประจันหน้ากับเย่หลิงอีตรงกลางมีกระดานหมากกั้นเอาไว้ทว่าหลังจากที่เย่ชังชิงปรากฏกายขึ้นอย่างพิสดารเช่นนี้เย่หลิงอีที่ก่อนหน้านี้ได้อวดเบ่งเอาไว้ก็ถึงกับดวงตาเบิกพลงขึ้นมาในทันทีก่อนจะสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่นี่มันท่าร่างอันใดกันถึงได้พิสดารเพียงนี้ไร้ซึ่งความผันผวนของไอพลังใดๆทั้งยังไม่มีคลื่นพลังในอากาศแม้แต่น้อยผู้ที่กลับชาติมาเกิดคนนี้นับว่ามีความสามารถไม่ธรรมดาเลยแต่ต่อให้จะดวลร้ายกาจแล้วจะเอี้ยงไรล่ะการจะเอาชนะวิธีมากของข้าช่างเป็นเรื่องที่เพ้อฝันยิ่งนักคิดถึงตรงนี้มุมปากของเย่หลิงอีก็โค้งขึ้นจิตใจก็สงบลงภายในพริบตาจากนั้นเขาก็เพ่งสมาธิหยิบกล่องหมาก2กล่องออกมาจากแหวนเก็บสมบัติพร้อมกับโยนหมากกล่องนึงให้กับเย่ฉางชิงอย่างสงสงต้องเดาหมากก่อนหรือไม่เย่ชังชิงเปิดกล่องหมากพลางฉลองมองหมากขาวที่อยู่ภายในจากนั้นจึงเอ่ยถามเย่หลิงอี
เย่หลิงอี้ยิ้มเย็นพลางเอ่ยราวกับยอดเย้ยไม่จำเป็นเจ้าเริ่มก่อนได้เลยเย่ชงชิงจึงยิ้มออกมาและไม่ได้เอ่ยสิ่งใดอีกจากนั้นก็ใช้นิ้วสองนิ้วคีบหมากขาวตัวหนึ่งขึ้นมาและดีดไปเบาๆหมากขาวก็ตกลงบนกระดานหมากในทันทีเย่หลิงอี้เองก็เปิดกล่องหมากออกมาจากนั้นหมากดำตัวหนึ่งก็ลอยไปตกบนกระดานหมากเช่นกันทว่าวินาทีที่หมากดำตกลงบนกระดานคือพลังพิสดารที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณก็แผ่ออกมาในทันทีขณะเดียวกันพลังภายในกายของเย่หลิงอีก็พุ่งคลานขึ้นอีกครั้งทว่าเขาประเมินความเก่งกาจของเย่ฉงชิงผิดไปหากเวลานี้ผู้ที่เผชิญหน้ากับเขาเป็นเพียงผู้เป็นเพียงวิถีเสียนธรรมดาผู้หนึ่งเพียงแค่หมากดำตัวนี้ก็สามารถทำลายจิตวิญญาณของอีกฝ่ายได้แล้วและคงไม่มีโอกาสได้วางหมากตาต่อไปอีกทว่าเย่ชังชิงกลับหาได้หวาดกลัวการโจมตีจิตวิญญาณรวมทั้งความน่ากลัวของพลังเช่นนี้ไม่แม้เย่ชังชิงไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากความผันผวนบนกระดานและพลังของเขาแม้แต่น้อยเพียงพริบตาก็สามารถวางหมากต่อได้ในทันทีเย่หลิงอี้จึงอดไม่ได้ที่จะใจกระตุกขึ้นมาและสายตาก็มีแววประหลาดใจชายออกมาสมกับเป็นผู้ที่กลับชาติมาเกิดฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆมิได้รับผลกระทบใดๆจากหมากตัวแรกของข้าเลยแม้แต่น้อยหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็จะใช้กลหมากทำลายจิตใจของเจ้าทำให้เจ้าเสียสติซะเย่หลิงอี้แค้นเสียงเบาออกมาหลังจากเย่ฉังชิงวางหมากขาวเรียบร้อยเย่หลิงอี้วางหมากดำต่อยรวดเร็วทั้งสองผลัดกันวางหมากอย่างต่อเนื่องเวลาไม่ถึง1การทูบบนกระดานหมากได้มีหมากขาวและดำถูกวางไปแล้วนับร้อยตัวทว่าในตอนนั้นเองเย่หลิงอี้ที่จิตใจดำดิ่งเข้าสู่ก้นหมากในที่สุดก็ลดความเร็วในการวางหมากลงผ่านไปอีกประมาณครึ่งชั่วยามในที่สุดเย่หลิงอี้ก็ขมวดคิ้วมุ่นสีหน้าเคร่งขรึมวางหมากดำในมือลงทว่าในวินาทีที่เขาวางหมากลงไปนั้นเย่ชังชิงที่ใบหน้ามีรอยยิ้มเรียบๆประดับเอาไว้ก็ใส่หน้าน้อยๆก่อนจะวางหมากขาวลงไปอีกครั้งอย่างไม่รีรอเจ้าองชีที่กำลังไตร่ตรองการเดินตาต่อไปอยู่นั้นเมื่อเย่ชังชิงวางหมากลงไปทันทีเช่นนั้นสิ่งที่กำลังไตร่ตรองอยู่ก็ทำพังทลายลงไปในพริบตาจากนั้นเขาเงยหน้าขึ้นมาในทันทีใบหน้าหล่อเหลาแปลเปลี่ยนเป็นดุดันดวงตาแดงก่ำอย่างเห็นได้ชัดเย่ชังชิงจึงเอ่ยถามเสียงเรียบพร้อมรอยยิ้มมีปัญหาอันใดอย่างนั้นหรือตอนที่647เพียงเท่านี้ก็ได้เป็นอ่องฉีแล้วอย่างนั้นหรือสิ้นเสียงสีหน้าของเย่หลิงอีกลับดูย่ำแย่จนเห็นได้ชัดเขาคาดไม่ถึงเลยว่าผู้ที่กลับชาติมาเกิดตรงหน้าผู้นี้จะมีความแตกฉานวิธีมากอยู่ในระดับที่แม้แต่เขาก็มิอาจจะจินตนาการได้อีกทั้งเวลานี้เขาต้องยอมรับว่าข่าวที่ได้รับก่อนหน้านี้โกหกสิ้นดีเชื่อถือไม่ได้แม้แต่นิดเดียวมันเป็นเพียงวิธีกระบี่อย่างนั้นหรือนี่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่จริงๆหรือหากเป็นผู้บำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่แล้วตอนนี้มันเกิดเรื่องบ้าอันใดกันแต่ตอนนี้ข้าควรทำเช่นไรดียอมแพ้หรือหากยอมแพ้ตอนนี้เช่นนั้นจิตใจของข้าจะต้องตกต่ำลงเกรงว่าชีวิตนี้คงยากที่จะประสบความสำเร็จในวิถีหมากได้อีกส่วนเส้นทางไร้พ่ายก็ยิ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้เด็ดขาดข้ายอมแพ้ชนีไม่ได้ข้าไปถึงอองฉีแห่งเมืองโลกวิญญาณยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถดูแจ้งสุดยอดภาพกลหมากภาพนั้นมาแล้วด้วยความแตกฉานในวิถีหมากของข้าในตอนนี้ต่อให้ขึ้นไปยังแดนเซียนโบราณก็ยังเป็นผู้สูงส่งคนหนึ่งอยู่ดีใช่แล้วนี่ต้องเป็นภาพลวงตาอย่างแน่นอนผู้กลับชาติมาเกิดผู้นี้จะใช้เคล็ดวิชามายาที่น่ากลัวบางอย่างจึงทำให้จิตใจของข้าเกิดความสับสนเช่นนี้คิดถึงตรงนี้แย่หลิงอี้ก็สูดลมหายใจเข้าพยายามทำให้จิตใจที่กำลังว้าวุ่นสงบลงข้าไม่สนใจว่าชาติที่แล้วเจ้าจะเป็นใครแต่ในเมืองโลกวิญญาณแห่งนี้และบนกระดานหมากนี้ข้าเท่านั้นที่เป็นผู้ไร้พ่ายดวงตาของเย่หลิงอีฉายความเกรียวกราดออกมาเส้นเลือดบนขมับเต้นตุบๆคำรามใส่เย่ฉังชิงส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่เศษดินบนเส้นทางไร้พ่ายของข้าเท่านั้นทว่าเมื่อท่าทางแยกเขี้ยวยิงฟันราวกับเสียสติของเย่หลิงอี
เย่เฉิงชิงกลับยกยิ้มที่มุมปากและไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมาอีกเส้นทางไร้พ่ายหรือนี่คือสิ่งที่เจ้าเรียกว่าวิธีหมากอย่างนั้นหรือแม้ข้าจะไม่กล้าเอ่ยว่าตนเองมีความแตกฉานในวิธีหมากแต่ในเรื่องการดวลหมากแล้วเท่าที่จำได้ข้าไม่เคยแพ้ให้แก่ผู้ใดมาก่อนหากเจ้าต้องการให้ข้ากลายเป็นเพียงเศษดินใต้ฝ่าเท้าของเจ้าก็ต้องเอาชนะข้าบนกระดานหมากให้ได้เจ้ากำลังเล่าข้าเล่นอยู่อย่างนั้นหรือต่อให้เวลาเจ้าอีกหมื่นปีคาดว่าก็คงแพ้ให้แก่ข้าอยู่ดีการจูเอิดเบ่งบนกระดานหมากต่อหน้าข้าเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติที่จะทำเช่นนั้นได้หรอกคิดได้ดังนั้นเย่เฉิงฉิงก็จ้องเขม็งไปยังเย่หลิงอี้จันก็ดีดนิ้วหนึ่งครั้งหมากขาวตัวหนึ่งตกลงบนกระดานเย่หลิงอี้พลันหัวเราะเยาะออกมาแต่ขณะที่เขาถอนสายตากลับมาและก้มมองกระดานหมากอีกครั้งจิตใจของเขาก็ถูกดูดเข้าไปในกระดานภายในพริบตาร่างทั้งร่างแข็งค้างราวกับหินสลักในตอนนั้นเองไม่ว่าจะเป็นเขตแดนขององเจียนหรือว่าภายในเขตแดนขององชีต่างก็เกิดความโกลาหลขึ้นสองคนนี้เป็นใครกันแน่แค่ดวลหมากกันต้องส่งเสียงกระทึกถึงเพียงนี้เชียวหรือมิใช่กระมังพวกเขาสองคนคงไม่คิดว่าตนเองเป็นองชีกับองเจียนบุคคลที่ไร้เทียมทานที่น่ากลัวหรอกกระมังหากไม่มีสิ่งใดผิดพลาดแล้วเราก็การที่พวกเขาสองคนประลองกันเช่นนี้ก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากอองฉีเป็นแน่พระเจ้าหูปากซะผู้ที่ประลองในครั้งนี้ก็คือท่านอองฉีตัวจริงเสียงจริงอะไรนะอองฉีมาเองยิ่งนั้นหรือพี่ชายท่านนี้ในเมื่อท่านรู้จักอองฉีฉะนั้นระหว่างพวกเขาสองคนใครคืออองฉีอย่างนั้นหรือจริงด้วยพวกเราอยู่ที่นี่หลายพันปีแล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสเห็นรูปโฉมที่ไร้พ่ายของท่านอองฉีด้วยตาตนเองมาก่อนเรื่องนี้พี่ชายหรือว่าท่านเองก็ไม่เคยเห็นตัวจริงขององฉีมาก่อนอย่างนั้นหรือในเมื่อเป็นถึงองฉีฉะนั้นเข้าว่าจะต้องเป็นบุรุษหนุ่มที่มีท่าทางโดดเด่นและดูสบายอารมณ์ผู้นั้นเป็นแน่ข้าก็คิดเช่นนั้นแต่ดูเจ้าคนนั้นสิตอนเริ่มต้นอวดเบ่งสะดิบดีทว่าตอนนี้ร่างทั้งล่างกลับเต็มไปด้วยไอ้พลังชั่วร้ายและเริ่มจะเสียสติแล้วล่ะแต่ต้องยอมรับว่าการที่เจ้าคนนี้สามารถทำให้ท่านอองฉีปรากฏกายได้ก็พอจะอธิบายได้แล้วว่าคุณสมบัติวิธีมากของเขานั้นต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเอ่ยให้ถูกบุคคลเช่นนี้คงจะพอมีชื่อเสียงอยู่บ้างกระมังระหว่างที่ผู้ประเวณเพียรทั้งสองฝั่งของแม่น้ำกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นั้นราชันวินกลับบังอาจส่งกระแสจิตไปถามนายท่านกลหมากเป็นเช่นไรบ้างขอรับเย่ฉังชิงที่มีสีหน้าสบายสบายดินคำถามนั้นจึงยิ้มออกมาทว่าไม่ได้ตอบราชันทมินกลับทำสัญญาณมือว่าโอเคไปให้ราชันทมินแทนเห็นดังนั้นราชันทมินก็ยกยิ้มจนปากแทบจะฉีกถึงรูหูเผยให้เห็นเขี้ยวอันแหลมคมแต่เมื่อคนที่เหลือเห็นท่าทางเช่นนั้นสีหน้ากลับเต็มไปด้วยความสงสัยอดไม่ได้ที่จะทำตามในทันทีสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรอีกอย่างเจ้าสุนัขท่าทางเจ้าเล่ห์ผู้นี้ไปสนิทสนมกับผู้โอโซเย่ถึงเพียงนี้เชียวหรือแต่จะว่าไปก็ใช่เหมือนว่าเป็นเพราะเจ้าสุนัขตัวนี้ผู้โอโซเย่ถึงได้มาปรากฏกายที่เมืองโลกวิญญาณแห่งนี้ราชันทมินท่านย่าทำมือเช่นนั้นหมายความว่าอย่างไรหรือถูกสื่อสารที่มีท่าทางสงสัยก็ลอบเดินมาข้างๆราชันทมินพรางเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขณะเดียวกันคนที่เหลือก็ส่งสายตาแปลกๆมาให้เช่นกันราชันทมินเสียยิ้มออกมาพรางคุยโวขึ้นมาในทันทีความจริงแล้วก็ไม่มีอันใดมากตอนที่ติดตามนายท่านอยู่ที่โลกเบื้องล่างนายท่านได้สอนข้าอยู่ช่วงหนึ่งและการที่นายท่านทำมือเช่นนี้ก็หมายความว่าความแตกฉานด้วยที่มาขององฉีได้ในสายตาของนายท่านไม่เขาเพียงนายท่านต้องการก็สามารถจบการประลองลงได้ทุกเมื่อไอ้ถึงตรงนี้ราชธมินก็ค่อยๆหุบยิ้มพรางรูปที่ขังและเอ่ยด้วยท่าทางระริกระรีพวกเจ้าคงจะยังไม่รู้ว่าความจริงแล้วข้าน่ะเคยแอบเรียนวิธีมากจากนายท่านมาช่วงนึงหากรู้ว่าอองฉีมีฝีมือธรรมดาชนิดตั้งแต่แรกนายท่านก็ไม่จำเป็นต้องลงมือเองให้เปลืองแรงไม่แน่ข้าก็สามารถเอาชนะเขาได้แล้วจนกระทั่งเย่หลิงอีวางหมากลงอีกครั้งเวลาก็ผ่านไปเกือบ3ชั่วยามและขณะที่เขาวางหมากลงไปก็ได้เพ่งสมาธิและเก็บหมากกลับคืนถูกต้อง
องชีพุนีได้เก็บหมากคืนท่ามกลางสายตาของทุกคนแต่เย่ชางซิงก็เพียงแค่ปลายตามองเย่หลิงอีที่มีใบหน้าซีดเผือดเหงื่อไหลโสมกายและร่างสันเทาเท่านั้นทว่าไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมาเพราะเย่ชางซิงได้คาดเดาการเดินของทั้งหมากขาวและดำเอาไว้ได้หมดแล้วแต่การที่เย่หลิงอีเก็บหมากขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาคิดเอาไว้แล้วเช่นกันแต่และเขาเพียงแค่เย่หลิงอีวางหมากดำตัวนี้ลงไปก็จะพ่ายแพ้ในทันทีแต่เพราะท่าทางยโสหังของเย่หลิงอีก่อนหน้านี้เย่ชางซิงจึงมิคิดที่จะชี้แนะแต่อย่างใดอ่องฉีอย่างเจ้าชอบอวดเบกนักไม่ใช่หรือฉะนั้นวันนี้ข้าก็จะให้เจ้าจมอยู่ในกระดานหมากนี้ซะภายในระยะเวลาสั้นๆเจ้าจะไม่สามารถมองก้นหมากนี้ออกอย่างแน่นอนหลังจากลังเลอยู่นานเย่หลิงอีที่มีใบหน้าบิดเบี้ยวก็เชิญมามองเย่ฉางชิงก่อนจะวางหมากลงไปอีกครั้งอย่างยากลำบากแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือวินาทีที่เขาวางหมากลงไปนิ้วของเย่ฉางชิงก็ดีดเบาๆและวางหมากอีกตัวตามลงไปในทันทีเจ้าดวงตาแดงกำของเย่หลิงอีจ้องเขม็งไปที่เย่ฉางชิงห่างตาและมุมปากกระตุกอย่างแรงเย่ฉางชิงประหลาดตามองเย่หลิงอีเล็กน้อยพร้อมยิ้มออกมาบางๆไม่เพียงเท่านั้นหลังจากที่เขาวางหมากตัวนี้ลงไปแล้วก็เตรียมมุนกายจากไปขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำภายในเขตแดนขององชีพรันเกิดความโกลาหลขึ้นผู้ร้ายคารวะท่านององชีทันใดนั้นก็มีเสียงอึกกระทึกดังกึกก้องไปทั่วเมืองโลกวิญญาณภายในพริบตาอ่องฉีหรือเย่ชางชิงชะงักงันเพียงเท่านี้ก็ได้เป็นอ่องฉีแล้วอย่างนั้นหรือมันก็แค่นั้นเองบทที่648อ่องฉีร้องไห้เมื่อต้องเผชิญกับสายตาอันร้อนแรงของผู้เป็นเพียงทั้งสองฝั่งแม่น้ำเย่ฉางชิงเพียงแค่ยิ้มออกมาแต่ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดเพียงแค่โบกมือให้กับทุกคนเท่านั้นตำแหน่งอองชีนั้นเขาหาได้สนใจไม่แต่การได้ทำตัวเป็นผู้ส่งต่อหน้าผู้บำเพ็ญเพียรวิถีเสียนนับมีท้วนชนิดเขาชื่นชอบยิ่งนักหากมีคุณสมบัติเพียงพอใครบ้างจะไม่อยากทำตัวเป็นผู้สูงส่งอีกอย่างบนโลกนี้หากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นแต่ไม่วางท่าก็คงได้โดนฟ้าผ่าเป็นแน่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือรีบไปยังปลายทางของเส้นทางโบราณเพื่อขึ้นไปยังแดนเซียนโบราณและช่วยตุกูชิงเฟิงเวลาผ่านไปไม่กี่อึดใจเย่ฉางชิงจึงหันกลับไปมองเย่หลิงอี้ที่ยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่ราวกับหินแกะสลักก่อนจะสายหน้าเบาๆและแวบหายตัวไปทันทีปรากฏกายขึ้นอีกครั้งตรงหน้าทุกคนในตอนนั้นเองเจียงหนูที่จ้องมองบนฟ้าอยู่ตลอดเวลาก็ถอนสายตากลับมาหลังจากครุ่นคิดอยู่สักพักเขาก็คุกเข่าลงกับพื้นและเอ่ยขอร้องเย่ฉางชิงผู้อาวุโสผู้น้อยมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะร้องขอรับได้ยินดังนั้นเย่ฉางชิงก็เอ่ยด้วยรอยยิ้มอย่างอารมณ์ดีคำขออันใดเชิญกล่าวมาได้เลยผู้อาวุโสครับก่อนหน้านี้ผู้น้อยได้รับองค์ชี้เป็นนายจริงหนูเอ่ยด้วยใบหน้าจริงใจหลายปีมานี้เขาดีต่อผู้น้อยอย่างมากดังนั้นผู้น้อยจึงอยากจะขอให้ผู้อาวุโสได้โปรดปรานีไว้ชีวิตเขาสักครั้งเถิดขอรับหากเป็นไปได้ต่อไปผู้น้อยจะขอติดตามผู้อาวุโสเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณในครั้งนี้ขอรับแม้เขาจะไม่รู้ว่าเย่สิงอีพ่ายแพ้อย่างน่าอนาถเพียงใดแต่เขาติดตามเย่หลิงอีมาหลายปียอมรู้ดีว่าเวลานี้จิตใจของเย่หลิงอีนั้นถูกกดมากกักขังเอาไว้เสียแล้วอีกทั้งการที่สามารถจบการประลองได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้แสดงว่าผู้อาวุโสที่ดูหนุ่มแน่นแต่กลับลึกล้ำสุดจะอย่างตรงหน้าผู้นี้มีความแตกฉานในวิธีหมากสูงส่งเพียงใดยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้าที่เย่หลิงอียังแสดงท่าทางจองหองอวดดีถึงเพียงนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้อาวุโสท่านนี้จะกักขังเย่หลิงอีเอาไว้ในก่อนหมากตลอดไปหลายปีมานี้แม้เขาจะเป็นเพียงลูกสมุนแต่เย่หลิงอีรวมทั้งคนในตระกูลเย่ต่างก็ดูแลเขาอย่างดีดังนั้นเพื่อทดแทนบุญคุณนี้เขาจึงยอมที่จะรับโทษแทนเย่หลิงอี้เย่ฉางชิงที่ดังนั้นก็ชะงักงันจากนั้นก็สะบัดแขนเบาๆวินาทีต่อมาเขาก็เงยหน้าขึ้นมองเย่หลิงอี้ที่อยู่ด้านบนและเพ่งสมาธิหมากดำในมือของเย่หลิงอี้พลันร่วงลงไม่กี่อึดใจต่อมาเมื่อหมากบนกระดานเกิดการเปลี่ยนแปลงเย่หลิงอี้ก็ได้สูดลมหายใจเข้าด้วยความหวั่นก่อนจะได้สติกลับมา
ทว่าในวินาทีต่อมาเมื่อเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของหมากดำและหมากขาวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกลหมากทั้งหมดร่างทั้งล่างพลันนิ่งงันท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกการเปลี่ยนแปลงของหมากหนึ่งตัวแทบจะพลิกกลับกลหมากทั้งกระดานยิ่งไปกว่านั้นหมากกระดานนี้เรียกได้ว่าเป็นอันตรายยิ่งนักอีกทั้งกลหมากที่ล้ำลึกเช่นนี้หาได้ยากยิ่งนักเวลาผ่านไปไม่ถึง1เธอเย่หลิงอี้เหมือนจะได้สติขึ้นมาอีกครั้งในเวลานี้เย่หลิงอี้ก็ไม่ได้มีท่าทีดุดันอีกต่อไปแต่ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความหม่นมองดวงตาเรียวยาวคู่นั้นมีหยาดน้ำตาความเสียใจไหลอาบแก้มอ่องฉีหรือเส้นทางไร้พ่ายหรือน่าขันยิ่งนักอย่าว่าแต่แดนเซียนโบราณในตำนานเลยแม้แต่เมืองโลกเวียนเล็กๆแห่งนี้อ่องฉียังเขายังพ่ายแพ้ให้การดวลหมากได้แทบจะเรียกได้ว่าแพ้ยับเยินอีกด้วยหากไม่ใช่เพราะผู้กลับชั้นมาเกิดปราณีแล้วเราก็เกรงว่าช่วยชีวิตนี้เขาคงมิอาจหลุดออกมาจากกลหมากได้เป็นแน่คิดถึงตรงนี้ร่างของเย่หลิงอีสั่นสะท้านขึ้นมาเบาๆก่อนจะร้องไห้ออกมาราวกับเด็กน้อยถึงขนาดส่งเสียงซึกสะอื้นออกมาเลยทีเดียวเมื่อเห็นภาพอันน่าขันเช่นนั้นมิเพียงแต่เหล่าผู้บำเพ็ญเพียรทั้งสองข้างของแม่น้ำจะตกตะลึงไปตามๆแม้แต่เย่ฉางชิงเองก็ทำอันใดไม่ถูกร้องไห้อย่างนั้นหรือเจ้าไปดึงอองชีแห่งเมืองโลกวิญญาณเส้นทางโบราณแห่งนี้ถือเป็นผู้แข่งแกร่งในดีเซียนชั้นนำแต่กลับร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าผู้คนมากมายง่ายๆเช่นนี้อย่างนั้นหรือนี่มันเรื่องอันใดกันกลับคืนสู่จิตใจเริ่มต้นในตำนานอย่างนั้นหรือแล้วเจ้าเหตุใดยิ่งอยู่กลับยิ่งถอยหลังลงของได้เล่าหลังจากนิ่งเงียบอยู่สักพักเย่ฉางชิงก็ถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะเอ่ยยังหมดความอดทนอองฉีคุณสมบัติในวิธีหมากของเจ้าถือว่าไม่เลววันหน้าจะต้องประสบความสำเร็จในวิธีหมากอย่างแน่นอนเจ้าอย่าได้จมปลักแค่เพราะพ่ายแพ้แก่ข้าแต่ข้าจะขอบอกเจ้าอีกอย่างว่านับตั้งแต่ข้าเป็นเพียรมาจนถึงบัดนี้ข้าไม่เคยดันหมากแพ้ผู้ใดมาก่อนอีกอย่างหวังว่าเจ้าจะเข้าใจการตายของเย่เหลียงเฉินหาได้เป็นเพราะข้าตั้งใจไม่ข้าเพียงแค่พลั้งมือไปก็เท่านั้นสิ้นเสียงแล้วผู้ไม่เพียรทั้งสองฝั่งของแม่น้ำต่างก็ตกตะลึงอีกครั้งอ่องฉีหรือบุรุษที่ดูท่าทางโดดเด่นผู้นี้ไม่ใช่อ่องฉีงั้นหรือหากคนผู้นี้ไม่ใช่อ่องฉีฉะนั้นคนที่กำลังร้องไห้ครำครวญอยู่ตรงนั้นก็ต้องเป็นอ่องฉีน่ะสิมิใช่หรอกกระมังเจ้าคนที่แพ้ไม่เป็นท่าผู้นี้ก็คืออ่องฉีที่พวกเรานับถืออย่างนั้นหรือบัดซบสิ้นเดชคิดไม่ถึงว่าคนที่เป็นต้นแบบของพวกเราจะเกินเยียวยาเช่นนี้แต่แค่เพราะการเดินมากับแพ้จนร้องไห้คร่ำครวญอีกอย่างคนผู้นี้เป็นใครกันถึงทำให้อ่องฉีร้องไห้ได้บ้าจริงๆนี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วมินานเมื่อเย่หลิงอีค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงจากนั้นกลับจะเลื่องมาไปทางเย่ฉางชิงที่อยู่ทางด้านหลังเพียงพริบตาเขาก็หายตัวไปก่อนจะปรากฏขึ้นอีกครั้งต่อหน้าของเย่ฉางชิงเย่หลิงอี้คุกเข่าลงกับพื้นในทันทีพรางคว้างคำนับให้กับเย่ฉางชิงและเอ่ยว่าก่อนหน้านี้ผู้น้อยโง่เขลานะขอผู้โสดได้โปรดอภัยให้ด้วยช่างเถอะเย่ฉางชิงชะงักไปก่อนจะบอกมือพลางเอ่ยที่ข้ามาครั้งนี้เพียงแค่ต้องการจะมาประลองกับเจ้าเท่านั้นเจ้าอาจจะไม่รู้ว่าข้านั้นหากกูต่อสู้ในการเดินหมากด้วยได้ยากยิ่งนักเอ่ยถึงตรงนี้เย่ฉางชิงก็เหมือนคิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงเอ่ยออกมาอีกแต่เจ้าก็ไม่ต้องกังวลไปหรอกข้าหายได้อยากได้ตำแหน่งอ่องฉีของเจ้าไหมแค่บังเอิญผ่านทางมาก็เท่านั้นจากนั้นเย่ฉางชิงก็หันไปมองพวกหวงเองที่อยู่ทางด้านหลังแล้วเอ่ยขึ้นพวกเขาเป็นบ่าวรับใช้ของเย่เหลียงเฉินก่อนหน้านี้เป็นเพราะข้ามิคุ้นเคยกับที่นี่ข้าจึงรับพวกเขาเอาไว้ชั่วคราววันนี้ข้าจะไปจากเมืองโลกวิญญาณเพื่อไปยังปลายทางของเส้นทางโบราณแล้วหวังว่าต่อไปเจ้าจะช่วยดูแลพวกเขาต่อด้วยนายท่านหวงอิงได้ยินดังนั้นก็คุกเข่าลงกับพื้นในทันทีเย่ฉางชิงกวาดตามองไปที่พวกเขาพรางเอ่ยหากพยายามปกติพวกเจ้าสามารถติดตามข้างกายข้าได้แต่ครั้งนี้ข้าจะไปยังแดนเซียนโบราณดังนั้นจะไม่สามารถพาเจ้าไปด้วยได้แต่พวกเจ้าอย่าได้หมดกำลังใจไปเย่ไรเศร้าวันหนึ่งพวกเจ้าจะต้องสามารถขึ้นไปได้อย่างแน่นอน
ไปถึงตรงนี้ย่าฉังฉิงเกลือบมองเจียงหนูที่ยังคงยืนอยู่ข้างกายของบุรุษชุดดำเขานั้นนิ่งงันมันนึกบางอย่างขึ้นมาได้ไม่นานไอ้พลังรอบกายพลุ่งพล่านและมีลำแสงสีม่วงเปล่งออกมาระยิบระยับแสงลักเก่าแก่ซับซ้อนมากมายปรากฏขึ้นจู่ๆก็มีเสียงที่ดังกึกก้องขึ้นมาด้านหลังของเจียงหนูปรากฏร่างสีดำขนาดใหญ่ราวกับภูผาขึ้นความว่างเปล่ารอบกายเกิดรอกคลื่นเป็นชั้นๆเพียงพริบตาในวินาทีที่ร่างของเจียงหนูหายวับไปบนท้องฟ้าก็ปรากฏสัตว์เทพสีม่วงตัวหนึ่งขึ้นมาสายฟ้าสีม่วงรอบกายของเขาแลบแปลกปลาแสงสีม่วงริบระยับและมีหมอกสีม่วงลอยอบอวนพร้อมกับมีสัญลักษณ์มากมายปรากฏขึ้นลางๆดูทรงอำนาจยิ่งนักถูกต้องนี่คือร่างเดิมของเจียงหนูสัตว์เทพเวหาตอนที่649ก่อเรื่องใหญ่ต้องบอกว่าปรากฏการณ์ที่เจียงหนูแปลงกายเป็นร่างเดิมนั้นช่างหาได้ยากยิ่งนักหากใช้คำกล่าวที่ย่าฉังฉิงชอบใช้นั่นก็คือจอมวางกล้ามตัวจริงและเมื่อเห็นเจียงหนูแปลงเป็นร่างเดิมแล้วมีเพียงแต่ผู้เป็นเพียงวิธีเสียงมากมายเท่านั้นที่จะนิ่งงันไปเพราะไม่เคยเห็นปีศาจระดับนี้มาก่อนแม้แต่เย่หลิงอี้เองก็ถึงกับกลืนน้ำลายลงคออย่างอดไม่ได้ในตอนนั้นหลังจากที่เขาทำทุกวิธีทางเพื่อเจียงหนูยอมสมามิภักดิ์แล้วก็ไม่เคยเห็นร่างเดิมของเจียงหนูอีกเลยทว่าไม่ได้เห็นภาพต่อหน้าเขาก็เริ่มรู้สึกเสียใจขึ้นมาอย่างอดไม่ได้สามารถขี่สัตว์ขี่หายากเช่นนี้ไปอย่างเส้นทางโบราณได้ต่อให้ภายภาคหน้าจะต้องดับศูนย์เพราะทันส่วนพิฆาตที่ปลายทางของเส้นทางโบราณเยี่ยงไรซะก็จะต้องกลายเป็นตำนานอย่างแน่นอนน่าเสียดายที่ก่อนหน้านี้เขาให้ความสำคัญกับความทรงจำที่สืบทอดมาของเจียงหนูและใช้เคล็ดการทำนายโบราณของเจียงหนูเพื่อให้วิธีหมากพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเขาหรือว่าคนอื่นในตระกูลเย่ล้วนปฏิบัติต่อเจียงหนูราวกับสหายก็ไม่ปานถ้าได้คิดไปในแง่มุมนี้มาก่อนไม่ทว่าตอนนี้เขากลับไม่มีโอกาสอีกแล้วเจียงหนูได้ทำลายสัญญาระหว่างพวกเขาด้วยตนเองและตอนนี้ยังยอมเป็นสัตว์ขี่ของผู้เอาโสเย่อีกด้วยในตอนนั้นเองเย่ฉังฉิงก็ได้กวาดตามองทุกคนที่กำลังคำนับอยู่รอบกายพรางเอ่ยด้วยรอยยิ้มทุกท่านหากมีโอกาสไว้เราค่อยพบกันใหม่ที่แดนเซียนโบราณแต่วันนี้คงต้องลากันตรงนี้แล้วสิ้นเสียงเย่ฉังฉิงก็เป็นสมาธิและใช้อิทธิฤทธิ์หายตัวดังใจนึกพาพวกรันชันตมีนหายวับไปในอากาศในทันทีเพียงพริบตาขณะที่ทุกคนเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าอีกครั้งก็พบว่าเจียงหนูที่แปลงร่างเป็นสัตว์เทพเวหาได้ทะยานออกไปและร่างนั้นก็ได้หายเข้าไปในรอยแยกของความว่างเปล่าในทันทีฉันเป็นภาพที่ตระการตายิ่งนักผู้น้อยขอน้อมส่งผู้อาวุโสเย่เอี้ยนฉีเซิงไม่ได้สติขึ้นมาจึงรีบของคำนับให้แก่เย่ฉังฉิงที่อยู่ด้านบนอีกครั้งยังไม่ทันสิ้นเสียงผู้คนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำก็เหมือนฉุกคิดขึ้นมาได้จึงรีบของคำนับตามโดยไม่ลังเลเช่นกันพวกเราขอน้อมส่งผู้อาวุโสเย่ทันใดนั้นเสียงที่กึกก้องราวกับสายฟ้าก้าวสวรรค์พรันก้องกังวานไปทั่วทั้งเมืองโลกวิญญาณและดังไกลไปจนถึงเส้นทางโบราณอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเคอเมื่อสัตว์เทพเวหาได้เข้าไปในรอยแยกของความว่างเปล่าแล้วด้วยพลังแห่งกฎจึงทำให้รอยแยกของความว่างเปล่าคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้งฉะนั้นทุกคนก็ฉุกคิดถึงคำถามหนึ่งขึ้นมาได้ผู้เอาโซเย่หรือผู้ลึกลับผู้นี้ท่านกำลังเดินทางไปยังปลายทางของเส้นทางโบราณเพื่อเข้าสู่แดนเซียนโบราณในตำนานแต่ในบรรดาพวกเขานอกจากผู้อาวุโสเย่บุรุษชุดดำที่ลึกลับและสตรีชุดเขียวนางนั้นแล้วตบะบารมีของคนที่เหลือต่างอยู่ระดับธรรมดาเท่านั้นทว่าปลายทางของเส้นทางโบราณนั้นการจะขึ้นไปยังแดนเซียนโบราณได้สำเร็จจะต้องถูกพัฒนาการและสะกดด้วยกฎของสองโลกดังนั้นการที่ผู้โอโซเย่พาพวกเขาทั้งหมดไปด้วยเพราะต้องการที่จะพาทุกคนฝืนข้ามสามสายฟ้าเข้าไปในแดนเซียนโบราณในตำนานอย่างนั้นหรือคงจะเป็นเช่นนั้นแหละนอกจากผู้โอโซเย่ทั้ง3คนแล้วด้วยตบะบารมีของคนที่เหลือเกรงว่าเพียงแค่เรียกทันสวรรค์พิฆาตลงมาคงได้กลายเป็นไอภายในพริบตาเป็นแน่ดังนั้นการที่ผู้โอโซเย่ทำเช่นนี้ต้องเป็นภาพที่หาได้ยากยิ่งอย่างแน่นอน
หรือก่อนหน้าที่ผู้ว่าโสเยกเคยใช้อิทธิฤทธิ์บางอย่างหยุดการทำงานของกฎสองโลกมาแล้วหากสามารถหยุดการทำงานของกฎสองโลกได้ฉะนั้นสำหรับพวกเขาแล้วก็ไม่ต่างอันใดกับการได้เจอโอกาสที่หาได้ยากยิ่งนะสิคิดได้ดังนั้นมีเพียงแต่ผู้ไม่เป็นเพียรทั่วไปจะมีท่าทีดีใจจนเนื้อเต้นแล้วแม้แต่เอียนฉีเซิงและเย่หลิงอีก็เริ่มจะเต้นแรงมากขึ้นเช่นกันไม่นานทุกคนก็เริ่มแยกย้ายและมุ่งหน้าไปทางด้านนอกของเมืองโลกวิญญาณกันอย่างบ้าคลั่งทำให้เวลานี้ทั่วทั้งเมืองโลกวิญญาณพลันเกิดความโกลาหลขึ้นทว่าในวันนี้เองบนสวนบุรพาอีกฝากของทะเลดำส่วนลึกของวังโจได้มีเสียงอันกึกก้องดังขึ้นจากนั้นพลังทำลายล้างก็แผ่ไปทั่วทั้งสวนบุรพาภายในพริบตาไม่เพียงเท่านั้นขณะที่สิ่งน่ากลัวนี้ดังก้องไปทั่วทั้งสวนบุรพาพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงตามไปด้วยโดยเฉพาะวังโจที่เป็นหนึ่งใน 3,000 แคว้นดินแดนรกร้างอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตได้มีรอยแยกเกิดขึ้นโดยออกมาจากส่วนลึกของวังโจลาวาสีแดงเพลิงที่ร้อนละอุไร้ที่เปรียบพลุ่งพล่านออกมาจากใต้พิภพอย่างต่อเนื่องต้นไม้เก่าแก่นับไม่ถ้วนถูกแผดเผาภายในพริบตาทำให้ทั่วทั้งวังโจในเวลานี้กลายเป็นทะเลเพลิงหมอกควันเผยพุ่งขึ้นมาไม่หยุดขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอนับไม่ถ้วนที่ไม่สามารถทนทนการแผดเผาอันร้อนแรงนี้ได้ก็ส่งเสียงครวญครางออกมาด้วยความเจ็บปวดไม่หยุดหย่อนในวินาทีนี้วังโจไม่ใช่แค่แดนต้องห้ามของสิ่งมีชีวิตอีกแล้วแต่กลายเป็นนรกดีๆนี่เองกินเวลาต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วอย่างจากนั้นภาพที่น่ากลัวยิ่งขึ้นก็เกิดขึ้นในส่วนลึกของวังโจงเคลื่อนพลังทำลายล้างอันรุนแรงสายหนึ่งพุ่งออกไปทุกทิศทุกทางภายในพริบตาทุกที่ที่พาดผ่านความหวังเปล่าก็จะเกิดรอยแยกทะเลเพลิงลุกโชนสิ่งมีชีวิตนำไปทั่วล้นถูกเผาภายในเสี้ยววินาทีบรรยากาศอันขมุกขมัวเช่นนี้ยังได้แผ่ออกไปไกลหลายแสนลี้ก่อนจะค่อยๆหยุดลงไม่เพียงเท่านั้นวันนี้ยังมีลำแสงสีเลือดอันทรงพลังสายหนึ่งตั้งตระหง่านขึ้นที่ส่วนลึกของวังโจราวกับเสาอันศักดิ์สิทธิ์ที่คำฟ้าดินก็ไม่ปานด้านบนของลำแสงสีเลือดสายนี้ความมั่งเปล่าแยกออกเกิดเป็นรอยแยกที่ยาวหลายแสนจังขึ้นมามากมายสายฟ้าสีเลือดพลุ่งพล่านพลังปราณอันเข้มข้นแผ่ออกมาและดูเหมือนว่าพลังแห่งกฎของสวนบุรพาจะไม่สามารถใช้กลับที่นี่ได้อีกด้วยส่วนด้านล่างของลำแสงสีเลือดไอพลังสีดำได้แผ่ออกมาก่อนจะกระจายไปส่วนต่างๆของความว่างเปล่าเรากลับจะทำให้ทุกสิ่งโลกนี้แตกออกก่อนจะดูดกลืนเข้าไปแค่คิดก็รู้แล้วว่าภาพเช่นนี้น่าสะพรึงกลัวเพียงใดถูกต้องหลังผ่านความยากลำบากมายาวนานในที่สุดหลี่เซียนเทียนผู้เป็นเจ้าแห่งสวนบุรพาก็สามารถปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตและสะพึงกลัวที่ผนึกเอาไว้ที่นี่ออกมาได้สำเร็จทว่าเวลานี้เขากลับหาได้มีสนายินดีใดๆไม่แต่กลับเต็มด้วยความตื่นตระหนกเพราะคาดไม่ถึงแทนเพราะเขาคาดไม่ถึงว่าสิ่งมีชีวิตโบราณที่ถูกผนึกเอาไว้ในส่วนลึกของวังโจจะน่ากลัวเพียงนี้และการที่เขายื่นมือเข้าไปช่วยเช่นนี้จึงทำให้ในที่สุดสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพึงกลัวผู้นี้ก็สามารถทำลายข้อต้องห้ามมากมายจนได้กลับออกมาสู่ภายนอกอีกครั้งและในตอนนั้นเองเขาจึงได้รู้ความลับอันน่าตกใจบางอย่างเข้าไม่ว่าจะเป็นวังโจแห่งนี้หรือว่า 3,000 แคว้นนอกเหนือจากวังโจทั้งหมดกลับสะท้อนกันและกันกลายเป็นค่ายกลที่ส่งพลังและไม่เคยมีมาก่อนกล่าวอีกในก็คือการมาอยู่ของสวนบุรพาก็เพื่อที่จะผนึกสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวตนนี้เอาไว้จากนั้นเขาก็ได้รู้ซึ้งอีกว่าเหตุใดสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวตนนี้ถึงได้ถูกผนึกเอาไว้ในวินาทีที่วังโจดแตกออกคลายกลผนึกที่ 3,000 แคว้นสร้างขึ้นก็ได้หยุดโคจรในทันทีไม่ว่าจะเป็นไอพลังมหามัคคะต่างๆปรามยานฟ้าดินหรือพลังแห่งคำสั่งที่ไร้รูปร่างล้วนถูกสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวผู้นี้กลืนกินเข้าไปจนหมดนี่ก็หมายความว่าหากสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวตนนี้ยังอยู่ในสวนบุรพาเชื่อว่าอีกไม่นานสวนบุรพาจะต้องกลายเป็นเท่าทุเรียนแน่นอน
คิดถึงตรงนี้หลี่เสียนเทียนที่ยืนอยู่บนท้องฟ้าไกลออกไปนับหมื่นลี้ก็รู้สึกฉาวาบไปทั้งตัวก่อเรื่องใหญ่ครั้งนี้ข้าก่อเรื่องใหญ่เขาแล้วจริงๆหลี่เสียนเทียนใบหน้าซีเสียวพลางพึมพำออกมาไม่หยุดเดิมทีข้าคิดที่จะปล่อยสิ่งพิชิตตนนี้ออกมาเพื่อให้ไล่ต่างทันเย่ไปเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ส่วนบุรพาจะกลายเป็นโลกที่ล่มสลายเสียแล้วอีกทั้งพลังของสิ่งมีชีวิตตอนนี้ก็แข็งแกร่งยิ่งนักเกรงว่าแม้แต่ทันเย่ก็อาจไม่สามารถเอาชนะเขาได้บัดซบจริงๆครั้งนี้ข้าทำอันใดลงไปกันแน่